ในคลิปนี้นะครับผมนุ้ยและกี้แล้วก็ลุงเบสนะครับเราจะทำการเล่นMinecraftนะครับผมแต่ว่าเรานี้เราจะเล่นมินิเกมที่มีชื่อว่าต้องตามหาของให้ทันนะครับสำหรับใครที่หาของแล้วเจอคนสุดท้ายและนำมันกลับมาคืนคนสุดท้ายนะครับผมจะถูกกำจัดทิ้งนะครับแล้วครั้งนี้เราชิงเงิน300บาทกันนะครับผมว่าใครจะได้กันนะครับโอเคไปดูได้เลยผมมีเล่นอะไรกันมีคนหนึ่งไลฟ์เนี่ยนะครับพุ่งหน้าสู่2ล้านซับนะครับผมกระทืบไลฟ์เลยนะครับนะถ้าอยากให้เล่นแบบแนวปั่นๆมินิเกมอีกนะครับผมกระทืบเลยฮะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมม่อนนะครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนมานะครับนั่นคือนุ้ยลักกี้แล้วก็ลุงเบสนะครับผมเฮ้ทุกคนลักกี้ตอนนี้เราทำอะไรอ่ะไม่รู้โดนลากมาเฮ้ยลุกเฮ้ยทุกคนโอเคผมซึ่งในวันนี้นะครับเราเล่นMinecraftในมินิเกมนะครับผมเราได้ทำการลากพวกเขา3คนมาทรมานในมินิเกมนี้นะครับคือมินิเกมนี้มันมีชื่อว่ามินิเกมแข่งหาของนะครับผมอันนี้หายแล้วคืออาจจะเป็นแข่งคนแรกเพื่อนนะคือถ้าเกิดมึงแข่งคนแรกเนี่ยมึงต้องแข่งในจิวกุกโอเคครับผมซึ่งไม่ได้เกมแข่งหาของนะครับมันมีกติกาอยู่ว่าเราอาจจะไม่ต้องเอาของแบบตัวเกมอ่ะจะบอกสิ่งของที่มันต้องการมาเราต้องวิ่งไปหาของนั่นนะแล้ววิ่งกลับมาตรงกลางให้ได้ครับผมใครที่วิ่งมาได้คนสุดท้ายจะถูกกำจัดทิ้งไปครับว้าวว้าวคือเก็บของแล้วก็มาคนสุดท้ายคือขออีกรอบได้ไหมคือมันไม่เข้าหัวเลยเมื่อกี้ไปหาของให้ได้สมมติเราบอกว่าไม่อยากได้เลสโตนทัชใช่ป่ะมึงก็ต้องทำอะไรก็ได้ไอ้ได้เลสโตนทัชมาแล้วมึงก็วิ่งไปตรงกลางถ้าสมมติไม่วิ่งมึงก็เดินไปขี่บ้านก็ได้กูไม่เดินนะเอางี้ดีกว่าไอ้เหี้ยใครชนะกูให้300ป่ะเฮ้ยไปไม่ได้ไม่ได้ลงเลยนะไม่ได้ไม่ได้เอางี้ใครชนะส่งบัญชีมาเลยผมโอนสดเลยผมโอนเปิดกล้องมาดิไอ้เหี้ยตื่นเลยสัสไอ้เหี้ยเลยโถ่แต่กูเห็นนะว่ามึงไปยืมตังค์คนต่อมาจ่ายพวกกูก่อนนี่ครับวิธีการเล่นนะครับผมมันจะสอนหนูนี่ไงเห็นป่ะ How to play Objective ในแต่ละตา1ผู้เล่นจะถูกทำกำจัดทิ้งจนกว่าผู้เล่นจะชนะเหลือแค่คนเดียวไม่ใช่ครับผมบอกว่าพวกเราพร้อมเพื่อนอันสุดท้ายคือมายืนตรงเนี้ยนะมันจะให้ Regeneration แล้วก็ให้เพิ่มความหิวอาหารป่ะเออแล้วสิ่งที่จะพูดอันสุดท้ายคืออย่าเป็นคนสุดท้ายอะไรวะจะพูดอันสุดท้ายคืออย่าเป็นคนสุดท้ายส่วนตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นเซตติ้งนะเซตติ้งก็คือว่ามันจะมีเกี่ยวกับคลาสสิกคอลเลกแล้วก็เขาดาวอันนี้ทูทูเรียลออฟโอเคแล้วก็ไอเทมที่พวกเขาเจ้าระดับอะไรเอาน้องปองก็พอมั้ยน้องปองก็พอใจเย็นเพื่อนใจเย็นฮะเอ้ยลักกี้เอาเงี้ยฮาร์ดเลยดีกว่าใครชนะกูโอนสดเลยกูพูดเลยผมพูดนะครับผมพูดอย่างเดียวนะครับไข่เอ็นเดอร์ดราก้อนอันนึงงี้โอ้ยกูคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ผมเอาน้ำมอดีกว่าเพื่อไข่เอ็นเดอร์ดราก้อนมาตีกูเลิกเล่นแต่กูพูดเลยไม่นี่เอ็นหลอดหนึ่งอันเออเอ็นหลอดเดียวกูยากกว่าไอ้ไข่เอ็นเดอร์ดราก้อนอีกมาครับเทเลพอร์ตนี่คือแบบมันเจนเองเหรอเออแบบมันเจนเองเห็นป่ะอันดับแรกคือเอามาเร็วนะออเรนจ์สไตล์ไอเชียละจากไหนวะดอกส้มมีไหมเนี่ยออเรนจ์ได้ดอกส้มหรอกีฟไม่ได้กูเป็นคนเปิดเลยกูกีฟไม่ได้เพื่อนดอกมันก็ดอกไม้ส้มดิใช่ดอกส้มหรอตื้อผมคิดว่าเอาของไปเจอทุกคนตื้อโอ้โหเฮ้ยมันหายจากไหนวะเฮ้ยมันส่องไว้แล้วคุณเดินไปคนละทิศทางผมไม่แต่ผมเจอเลยอะเฮ้ยลักกี้ก็มันอีซี่มึงเคยเรียนผสมสีป่ะด้วยสีเขียวกับสีแดงได้เป็นสีเหลืองไงใครบอกเอาเรียบร้อยเขียวก็แดงเหรอวะไม่เหลืองก็แดงดีสุดสีส้มเอ้าโอ้จบใช่เอามาส่งมาได้ก็อันนี้คือผมว่ามันต้องใช้ความรู้มายครับเยอะด้วยนะจริงๆอ่ะอันต่อไปเราแค่ไม่ทำแล้วลักกี้300ลักกี้300 300ไม่เอา1,000ให้คุยโอ้ยลุงเบสมันลงมอสลุงเบสเหรอกูไม่ทำไมวะเพื่อนป้าบึกเรื่องแสงไอ้เพื่อนเรียมลงมอสไม่ได้นะไอ้เดี๋ยวเผาให้กูจากไหนบ้าลุงเบสผมยังไม่เจอเอ็นเดอร์แมนเลยลุงมันเป็นตอนเช้ามึงจะเจอได้ยังไงนะเฮ้ยนี่ไงตายตีลุงเบสเลยมีตัวนึงเอ็นเดอร์แมนเนี่ยไม่2ตัวอยู่ข้างล่างไอ้ลุงเอาไปแบกก่อนดูมันมีผีบอกว่าเหี้ยอะไรเนี่ยเอ้าก็มึงไม่ได้บอกเดี๋ยวห้ามโกงกูก็บอกไปลุงเดี๋ยวลุงบอกไหนวะลุงเอ็กเลวะเนี่ยลุงเอ็กเลวะเนี่ยไม่ไหนวะมันอยู่ข้างใต้ตีลุงเบสเมื่อกี้เอ็นเดอร์แมนลุงเดินไปแล้วอ่ะไปหาจากไหนเอ็นเดอร์แมนเนี่ยใช่เหรอใช่อ๋อเป็นสเปกเตอร์อ๋อใช่อ้าวลุงงงอะไรอ่ะงงดิเอ้าเป็นสเปกเตอร์ลุงผมไม่หลอกลุงเบสหรอกแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดไปโอมงงๆอย่างงี้ด้วยเอ็นเดอร์แมนหายิ่งหายยากๆอยู่
มันไม่มีเอเดอร์แมนเกิดแล้วอ่ะเห็นแต่ซอมบี้อ่ะเห็นแต่ซอมบี้เกิดทำไมชีวิตมันดูรันทดจังวะไปดูลักกี้ดิลักกี้ตามลุงเบสปะตามอยู่ตามติดๆเลยเนี่ยข้างล่างลักกี้ไม่มีเหมืองเลยชีวิตไอ้เหี้ยเฮ้ยมีอยู่ถ้าลักกี้มันดวงดีนะเฮ้ยเดี๋ยวนี่พวกคุณเควสอันนี้มันยากขนาดนั้นเลยเหรอเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพวกกูก็ไม่รู้ว่าเควสมันจะยากอะไรขนาดนี้แต่มันยากมันจะให้เวลาหาของก่อนอะแล้วแบบคอยเนี่ยเพราะว่าของตอนหามันยังอยู่ใช่ป่ะล่ะเออนั่นแหละเฮ้ยเราเป็นเซเว่นเตือนเราเลือกช่วยคนได้ปะวะเลือกช่วยไม่ได้ลุงคุณเป็นคนได้แล้วลุงมีทำอยู่ลุงเชี่ยดีอะลุงคุณก็ล่าเลยจริงจริงทำอยู่ลุงคุณก็ล่าลุงคุณล่าคุณทำอยู่ไม่กี่บล็อกไม่กี่บล็อกจริงคุณเป็นเซเว่นเตือนเลยคุณพูดมากขนาดนี้เลยไม่กี่บล็อกเจอแล้วลุงเองเออนั่นแหละลุงจัดไปเลยลุงแต่ว่ามันเป็นถ้ำกะโหลกอะลุงเอ้านั่นถ้ำกะโหลกอะมันไม่มีอะไรเลยไอ้ม่อนขุดไปไอ้ม่อนมีไม้ชาร์ปอยู่โอเคม่อนมีไม้ชาร์ปเฮ้ยผมว่าลองคืนว่าน่าจะง่ายกว่าป่ะจริงๆไม่แน่นะเผื่อคุณอาจจะเจอแล้วคุณก็เดินขึ้นมาใครจะไปรู้ตอนคืนอาจจะเจอยากก็ได้กลางคืนเลยกูว่ากลางคืนเจอง่ายกว่าที่เรากำลังวิ่งหายกันอยู่นะเว้ยวิ่งหาเลยรู้สึกว่ามันไม่มีพี่เราจะเจอตรงนี้ไม่มีอะไรเอ๊ะมันสนุกนะกูว่าสนุกกว่าเล่นเองเลยตัวสปอยสนุกกว่าเล่นเองกันเลยวะลักกี้มึงจะสร้างบ้านเดี๋ยวมันสร้างบ้านเลยสเปกเต็ดมาก็ยังไม่เห็นเอ็นเดอร์แมนเกิดเลยนะครับทุกคนเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอเอ็นเดอร์แมนแล้วอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ข้างบนนะไม่อยู่บนมันอยู่ตรงปากอยู่บนหัวลูกเบสเลยลุงหัวลูกเบสเลยลุงโอ้โหกูขึ้นเลยครับหัวลูกเบสเลยกูขึ้นเลยอ่ะครับหมายถึงขึ้นจากดินแหละขึ้นจากดินกูขึ้นเลยครับเกิดมาเลยเอ็นเดอร์แมนแล้วขึ้นเลยครับได้ลูกเบสไปแล้วเฮ้ย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 กูจะหาเรามากูจะหาเรามาไม่เจอคือกูอยากหาเรามาเพื่อนแล้วกูแบบไปอย่างน้อยก็ไปกูไปเนเธอร์ไปได้ฟิลินก็ได้ไปได้ไปแล้วลูกเบสไปแล้วคือการหาถ้ำมันหายากมากเลยเว้ยโอ้โหเพย์เยอร์เล็กไปสองคนกูกับลักกี้ลักกี้ตั้งมาลักกี้เนี่ยเกิดอะไรกันเพื่อนโอ้กูโดนแก้วจริงตายพี่เกียร์ไรสัตว์ 1 hour later เฮ้ยเจอแล้ว2ตัวลักกี้เจอแล้ว2ตัวลักกี้ตัวแล้วเฮ้ยนี่ดิลักกี้มาแถวนี้แถวนี้ลักกี้ลักกี้ลักกี้เร็วลักกี้ลักกี้เร็วโอ้กูโดนไล่แล้วเนี่ยนี่ลักกี้เร็วลักกี้ฆ่ามาลูกแม่ฆ่าให้ลักกี้ลูกแม่ฆ่าให้ลักกี้ลุงเอาเลยไอ้เกียร์หลอกเหรอลักกี้ เดินมันโดอ่ะอะไรอ่ะเอ็นเดอร์บอยก็หลังเอ็นเดอร์บอยก็หลังกูอยากรู้ว่าสมมติว่าเดินไปพร้อมกันเหรอไม่ได้ดิมันก็ไม่พร้อมกันอยู่ดีไปดิไปดิไปดิคุณมีอะไรต้องเหรอให้กูไปเหรอไปเฮ้ยเกมมันก็ไม่จบสิว่าจะหาเพิ่มจะบอกนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับเกิดจากการที่ทุกคนอยู่ๆก็โดนไอ้มอนลากมาถ่ายคลิปด้วยนะครับแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์มาผมนัดนานแล้วครับกูได้แล้วโอ้โหตายเบ็ดผมก็โทษแล้วกันได้ผมเลิกมาเลยดิเกมเคลียร์เนี่ยเคลียร์ได้แบบใครนึกว่าจะบอกว่าลุงเบสส่งบัญชีมาเลยเออมันเทิงปัญญาเลยกูรู้สึกว่าที่มันอะไรวะเนี่ยไอ้เพื่อนแอปเปิลทองเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่หายากเว้ยก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากหาแอปเปิลก่อนซึ่งต้นโอ๊กก็ไม่มีเลยตายเลยขอร้องมึงต้องช่วยเชียร์กูดิวะกูรู้จักกับมึงมาตั้งหลายปีแล้วเว้ยเลยกูโดนลุงเบสบล็อกกูต้องช่วยลุงเบสเออช่วยลุงเบสบล็อกก่อนดิวะขอโทษแล้วกันนะไอ้ยี่โอ้ยพูดกี่รอบแม่ก็แบบไอ้ยี่กูเป็นบล็อกหนึ่งทำไมวะไม่เข้าใจไอ้หมูตัวนั้นไอ้หมูตัวนั้นโอเคเชื่อว่าผมต้องขุดดิ่งได้เจอไปหมูขวาไปถ่ายหมูขวาตัวไปหาหมูตัวขวานั่นแหละลุงจากนั้นลุงขุดลงเลยลุงขุดลงเลยลูกคุณลงเลยเพราะข้าล่ามีนี่เป็นสปอนเนอร์มันน่าจะมีของให้ลุงแบบเป็นสปอนเนอร์ของแมงมุมไอ้สไปเดอร์สไปเดอร์ไม่ใช่สไปเดอร์พิงค์นะสไปเดอร์ธรรมดาลุงขนาดนี้เลยเหรอ
กินไปอ่ะคือเกินไปอ่ะอะไรวะผมจะแก้แค้นให้พี่ผมครับพี่ผมคือใครครับพี่คุณคือใครครับพูดชื่อพี่ทูฟาสเตอร์ทูฟาสเตอร์ครับยืนแม่ไอ้เชียร์นี่มันติ่งทูฟาสเตอร์เลยลูเบสระวังลูเบสหันซ้ายลูเบสสกุลซ้ายคุณซ้ายแล้วคุณตรงเลยคุณซ้ายคุณซ้ายแล้วคุณตรงนั่นแหละคุณตรงเลยลุงปุ๊บอันนี้เสียงแมงมุมไหมลุงคุณลงเลยคุณลงเลยผมไม่การันตีนะว่ามันจะมีแอปเปิลบอกกูไม่เล่นเลยเฮียวันเกิดเฮียอะไรกันลูเบสไปบักไฟลุงอะไรเอามันลุงทุบสปาร์ตาทุบสปาร์ตาลุงทุบสปาร์ตาทุบสปาร์ตาโอเคลุงกองเลยลุงพี่แม่พี่ไอ้ลุงไปเลยว้าวลุงไปเลยว้าวลุงไปเลยลุงไปเลยลุงขึ้นไปเลยลุงกูไม่เล่นเลยเฮียลุงเบสเข้าไปเลยลุงละเกียลุงเบสไปเลยกูว่าเฮียไม่ได้เก็บเฮียดีไม่เป็นถึงไม่สะเทือนปัญญาเลยวะไม่มึงเรื่องโง่เองเพื่อนไม่เย้ยแม่งไม่กระตุกจิตกระชากใจเลยเพื่อนไม่เป็นต้องการแล้วลุงไม่ต้องการแล้วลุงเพื่อนลุงจะไหนวะลุงจะป่าดำป่าดำลุงป่าดำไปเลยไปลุงเบสไปเลยลุงเบสไปเลยพิซซ่าลุงเบสเอาไปเลยแป๊บนึงเพื่อนกูเพิ่งมาเห็นบ้านเนี่ยทำไมกูรู้สึกว่าบ้านมันแปลกวะบ้านดูดิละกิเอ๊ะบ้านอะไรวะบ้านอะไรวะบ้านที่ลุงเบสทำอ่ะ What the fuck อ๋อมีแค่ประตูบ้านเบสปลายสตีฟคงไปแล้วครับ MC Commander ไปแล้วครับ MC Commander ไปแล้วครับไปแล้วครับคือบ้าน2มิติไม่รู้จักเหรอบ้านสดเฉยเหลือทางเดียวแล้วที่จะผมจะขโมยของมาได้นะไม่ของไม่ตกนะมึงก็คีเปอร์ระเบิดไปสิวะไม่ใหม่ไม่ตกขอตกใหม่หรอไม่หรอกของมันตกกูไปกินของผมก็กลับมาหมดแล้วดิลุงเบสได้กินพิซซ่าแล้วแตกละต้องมีซอมบี้ไล่กูมาด้วยนะเข้าไปน้องๆโดนพี่หน่อยนะพี่พูดจริงทำจริงลุงเบสส่งบัญชีมาเลยเดี๋ยวผมกดโอนเลยส่งบัญชีมาผมเพย์สุดท้ายแปดร้อยสี่สามสี่หนึ่งอะไรนะสุดท้ายแปดร้อยสี่สามสี่หนึ่งเฮียเนี่ยสุดท้ายแปดแล้วลุงสุดท้ายแปดไอ้ยังคุณจะแจกเบอร์ในคลิปไม่ได้เอ้ยพิมมาเดี๋ยวผมปิดได้ถ้าลืมปิดนะถ้าลืมปิดแม่งวัดเธอกูบอกเลยส่งมาเลยมันจะไม่จบแค่ค่าพิซซ่าเว้ยมอนโอ้ยก็นะครับลุงเบสชนะอย่างใสสะอาดนะครับทุกคนสุดยอดลุงเบสชนะใสสะอาดนี่นะครับน้องน้องดูพี่ไว้นะครับน้องๆพี่มันพูดจริงทำจริงกับน้องๆเลยโอ้นี่โอนมาให้1บาทนี่กูหาอุ้ยลุงถ้าเกิดลุงไม่พูดมันก็ไม่ทำนะลุงโอ้โหเพิ่มมา300โอ้โหจริงไหมลูกจริงไหมไอ้ยี่ของจริงไงสัตว์จะไปคลิปหน้าครับพี่แค่จะมาโชว์ความรวยว่าตอนนี้พี่ก็ไม่ได้เป็นหนี้แล้วพี่ก็รวยแล้วน้องๆพี่ก็ไม่อยากพูดอย่างหลังไมค์แม่งขอคืนไม่ขอคืนไม่ขอคืนผมพูดเลยให้แล้วให้เลยเหมือนโดเนทอ่ะเหมือนโดเนทให้เลยเฮ้ยเออลุงเบสสบายแล้วพี่ซ่าลุงครับน้องโอเคไปเจอครับวันนี้สำหรับคนไหนที่อยากให้เล่นมินิเกมนี้ก็กดไลค์ไว้เยอะๆนะครับคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมคอมเมนต์ไว้เยอะๆเลยนะครับนะถ้าคุณทำไมผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเกิดเกมหน้าคุณวางไว้พันหนึ่งคุณต้องวางไว้กี่บาทน้องๆครับถ้าเกิดเกมหน้าอยากให้พี่มอนวางไว้กี่บาทคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวแม่ไอ้สัตว์มึงกลับบ้านมึงรบไลน์เลยว่าไอ้เหี้ยพี่ครับขอสิบล้านครับพี่ไอ้เขาหน้ามา 3,000 ใช่ไหมมอนโอเคเดียวได้เลยสวัสดีเจอครับผมอยู่ฟังแม่งมากเลยฮะปวดสมองไปBye-bye.